สำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาที่ 3.2 วงจรการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นกันค่ะการจัดการสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการนำหลักบริหารมาประยุกต์กับสารสนเทศและความรู้ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญของการบริหารจัดการโดยเกี่ยวข้องกับการจัดการ3องค์ประกอบได้แก่การจัดการทรัพยากรสารสนเทศการจัดการกระบวนการและการจัดการเทคโนโลยีอีกทั้งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามวงจรสารสนเทศทั้งที่เป็นเอกสารและสารสนเทศดิจิทัลโดยวงจรสารสนเทศเริ่มต้นจากการรวบรวมการคัดเลือกหรือจัดหาสารสนเทศที่ต้องการการจัดเก็บสารสนเทศโดยการจัดหมวดหมู่ทำดัชนีการประมวลผลและการทำเครื่องมือช่วยค้นการสร้างฐานข้อมูลการเผยแพร่สารสนเทศไปยังผู้ใช้โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความสะดวกในการค้นคืนและนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและการตัดสินใจค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดการสารสนเทศมีการดำเนินงานตามวงจรสารสนเทศดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมแก่การดำเนินงานและจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรให้องค์กรมีสารสนเทศที่คนในองค์กรรู้แหล่งจัดเก็บข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลได้เมื่อต้องการ 2. เพื่อจัดเก็บโดยกำหนดสารสนเทศที่องค์กรต้องการและรวบรวมสารสนเทศจากภายนอกเข้ามาในระบบสารสนเทศขององค์กรเมื่อต้องการใช้สารสนเทศสรุปได้ว่าวงจรการจัดการสารสนเทศเป็นการดำเนินงานการไหลของเอกสารในองค์กรและวงจรการไหลของสารสนเทศในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงกระบวนการผลิตและบริการและเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลและการเผยแพร่สารสนเทศยกตัวอย่างเช่นภาพนี้เป็นภาพแสดงจรการจัดการสารสนเทศซึ่งก็มีองค์ประกอบดังนี้นะคะกระบวนการเริ่มจาก 1. แนวคิดพื้นฐานการศึกษาความต้องการก็จะมีการประเมินความต้องการแล้วก็รวมถึงความต้องการสารสนเทศจากนั้นไปลำดับที่2ก็จะเป็นการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีการออกแบบสอบถามมีวิธีการรวบรวมข้อมูลและต่อมาที่ลำดับที่3เป็นการออกแบบฐานข้อมูลนะคะซึ่งฐานข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์โครงสร้างตารางการออกแบบการพัฒนาฐานข้อมูลการทดสอบและติดตั้งโปรแกรมรวมถึงคู่มือเอกสารและการฝึกอบรมจากนั้นต่อไปที่ลำดับที่4การจัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลโดยการป้อนข้อมูลนำเข้าระบบนะคะและจากนั้นลำดับที่5เป็นการประมวลข้อมูลและการวิเคราะห์โดยมีการตรวจสอบข้อมูลและจัดรูปแบบรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยค่ะลำดับที่6การรายงานผลและการนำเสนอตารางและรายงานก็จะมีการนำข้อมูลออกแล้วก็มีการนำเสนอในรูปตารางและก็กราฟนะคะสุดท้ายมาลำดับที่7เป็นการใช้สารสนเทศซึ่งก็จะมีเรื่องของการบริหารจัดการการวางแผนและการตรวจสอบและประเมินผลค่ะ